ไปเมลเบิร์นจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นกับไก่เติบเนาะก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงเนาะไล่กิโลเมตรอยู่นี่เฮาก็ต้องได้สปีด110เนาะขึ้นไฮเวย์บ่เกินถ้าเกินตำรวจจับเนาะก็แม็กซ้อนทั่วเฮามื้อนี้เฮาก็มาไกลเลือกเกินเนาะข้ามทะเลข้ามฟ้ามาแต่ยังขับรถไกลอีกตื้มเนาะตั้งแต่คอยเกิดมาบ่เคยมีหักดีๆที่เขาบ่ลือกันฝ่าฟันหาหักแลกอย่าพบเจออยู่ตั้งนานกลางคืนก็ฝันหาพระท่านผู้ชมตอนนี้พวกเฮาก็ได้มาถึงที่ในใจกลางเมลเบิร์นเป็นที่เฮียมฮ้อยเนาะนี่หลักๆของเมลเบิร์นที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมลเบิร์นก็คือแทรมเนาะก็จะมีแทรมนี้อยู่กลางเมืองเนาะเต็มทั่วเมืองเลยเนาะมันจะขี่อ้อมเมืองนี้ก็คือแทรมนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมลเบิร์นคู่กันส่วนควายนั้นโดดเดียวบ่มีแฟนอยู่เมืองคือและต่อมาฟ้าดินคงเห็นใจให้มาพบเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่โบสถ์เนาะเทิงเชิงว่าเป็นเอกลักษณ์บนหนึ่งที่ของเมืองเมลเบิร์นเนาะโบสถ์ตัวนี้อยู่เห็นอยู่ข้างล่างของโรแม็กซี่ก็คือโบสถ์ที่ว่าจะกลางเมืองของเมืองเมลเบิร์นนี่เลยแหละที่ว่าทุกคนถ้ามาออสเตรเลียมาเมืองเมลเบิร์นเนาะถ้าว่าบ่ได้ทายฮู้กับโบสถ์นี้บางทีก็อาจจะมาบ่ฮอดเนาะบ่ฮอดโบสถ์นี้ก็เป็นเอกลักษณ์นึงที่ว่าเพื่อเขาเจ้าสร้างมาเฮิงแล้วเนาะสร้างมาดนนานแล้วก็ราวๆเป็น100กว่าปีพุ่นแหละใจสั่นบ่กล้าเอ่ยอยากให้เจ้าได้ฮู้คอยสนใจลงไหลและหากเจ้าอยู่คนเดียวเอาล่ะตอนนี้พวกเขาก็มาฮอตอีกตึมมุมหนึ่งของเมืองเมลเบิร์นเนาะวันนี้ก็เป็นโบสถ์ข้างล่างของโรแม็กซ์ที่เป็นโบสถ์จากกลางเมืองเลยตัวนี้จะเป็นโบสถ์ใหญ่เนาะตัวนี้นะแล้วก็อีกอยู่ข้างล่างของโรแม็กซ์อีกตึมด้านหนึ่งข้างหน้านี่เนาะก็คือเป็นฟินเดอร์สตรีทก็คือสเตชันก็คือบนนั้นรถไฟแต่ว่ามันจะเป็นแบบตึกแบบโบราณตึกแบบโบราณคือตะเก่าเนาะของเมลเบิร์นเนาะตัวสถานีตัวนี้เป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเมลเบิร์นเนาะที่ว่าก็จะก่อสร้างมาได้เกือบนับเป็น100ปีแล้วแล้วก็เจ้ากับบูรณะมาให้เขาแลมองส่งยิ้มมาก็ยังดีโอ้น้องคนงามตามหาเจ้าดนนานบนในฝันจะพบกันอยู่ที่นี่เมื่อพบแล้วคนงามคนดีเจ้าอย่าได้มันเสียตอนนี้พวกเราการย่างเข้ามาถนนหนึ่งที่มันเป็นถนนน้อยๆนะซอยน้อยๆจะให้คนย่างบนนี้ก็เป็นบนที่เขาจะมานั่งกินข้างทางเนาะก็คือตามข้างทางซ่องข้างทางนี่ก็จะมานั่งกินเนาะจะมีห้างกาแฟแล้วก็มีห้างอาหารแบบน้อยๆเนาะที่เขาจะซุ่มแซวกันกินข้าวกันเนาะบนนี้ก็เป็นห้องนึงที่ว่าเป็นจุดสำคัญตัวนึงที่เพื่อมาเมลเบิร์นต้องได้ย่างมาผ่านเส้นนี้เนาะยาราวีเบอร์เนาะตอนนี้อยู่นะที่เมลเบิร์นเนาะจุดนี้เราจะข้ามขั้วย่างข้ามขั้วขึ้นมาแล้วเราจะเบิ่งเห็นข้างล่างนี้ของโรแม็กซ์เองนี่ก็คือยาราวีเบอร์เนาะคือแม่น้ำตัวที่ผ่านในใจกลางเมืองของเมลเบิร์นเนาะแล้วก็จะสามารถเห็นตัวเมืองที่ตึกอยู่ข้างล่างของโรแม็กซ์นี่เนาะแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกตึมข้างหน้าถนนอีกตึมด้านหนึ่งนี้ของโรแม็กซ์นี่ก็คือเป็นคราวเนาะเป็นคราวคาสิโนเนาะอยู่ข้างล่างนี้บอนนี่นี่ก็จะเป็นคาสิโนเนาะบอนนึงที่คนทั่วโลกเข้ามาก็เอามาเชียงซบกับซันซะ
ได้พบแล้วคนนี้คนนั้นที่คอยได้ฝันหาบอกว่าคนสนใจเจ้าอยู่ทางนี้เดี๋ยวมาเบิ่งให้คอยซึ้งใจจะได้บอกอย่าให้คอยนั่งจ้องเธออยู่คนเดียว